เป็นข่าวลือที่ชักมีกลิ่นความจริงชัดขึ้นเรื่อยๆสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันมารีเบิร์นเนอร์กับหนุ่มหล่อมีสไตล์ทิพย์กาชัยหลังเพจบันเทิงชื่อดังเจ๊มอย108ทวนจับตาว่าทั้งสองคนกำลังคบหากันอยู่หรือเปล่าเพราะเห็นแฟนคลับของฝ่ายหญิงเชียร์กันแถมยังบอกให้ลองสังเกตดูการลงรูปลงสตอรี่ใกล้ๆกันตลอดกระทั่งต่อมา2พิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคชาภาและหนุ่มกันชัยก็หลุดปากพูดถึงความสัมพันธ์ของมารีพิชออกมาเล็กๆกลางรายการข่าวใส่ไข่โดยมดดำบอกว่าเขาบอกเรื่องจริงนะเขาบอกคบกันอยู่กับพิชกาชัยเขาว่าด้านกันชัยก็เสริมต่อว่าก็ไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นอันนี้แหละเขาก็มีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดและล่าสุดกับอีกหนึ่งหลักฐานมาจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่หย่อนภาพของสาวมารีและหนุ่มพิชที่เชียงใหม่พร้อมบอกบังเอิญไปเจอทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันเห็นไปเที่ยวด้วยกันที่เชียงใหม่อยู่นี้รูปแต่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวมารีและหนุ่มพิชไปเที่ยวด้วยกันในสถานะไหนระหว่างเพื่อนกับแฟนคงต้องรอให้ทั้งสองออกมาเฉลยกันอีกทีจ้า